ป้าเอาแต่เช้าเลยนะอะไรอ่ะปวนน่ะปวนแต่เช้าเลยเขาตื่นกันทั้งบ้านแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วทำอะไรกันแต่เช้าแล้วเนี่ยไม่ใช่คุณปวนแต่เช้าเลยโอ้ยอย่ามาบัญชาการฉันนะไม่ได้บัญชาการคุณโวยวายแต่เช้าเขาหลับเขานอนกันไม่ได้เลยพูดอย่างนี้นะพระสงฆ์พูดที่วัดกันเลยนะพระสงฆ์ที่ไหนป้าเดี๋ยวก่อนเคลียร์กันก่อนผมนอนอยู่ชั้น2ได้ยินเสียงคุณกลทั้งคืนเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเขาไล่ผีอีกทำไมไม่เกรงใจคนที่มาด้วยอ่ะป้าอุ๊ยเดี๋ยวชีวิตจริงก็มาแล้วทำไมคุณไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจป้าอะไรผมถามว่าคุณมีสมบัติผู้ดีบ้างไหมมีสิในบ้านฉันนั่นนะมีแล้วคุณทำไมรู้จักเกงอกเกงยักษ์หรือทำไมนี่พระสงฆ์บอกจะจัดไม่ผมถามว่าทำไมมันแตะลงนะจิบนะเมื่อคืนให้กอดทำไมล่ะเมื่อคืนให้กอดทำไมโอ้ยพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวพระสงฆ์ก็โดนใจให้คนมาแอบยิงอ่ะอะไรอ๋อเมื่อคืนนอนกอดไอโยได้ไงอ่ะเมียเขาอยู่อ่ะเอ้ยกูไม่เคยทำนี้เยี่ยงนี่พูดกันเลยนะป้าโอ้ยไอ้แม่ยิ่งแม่นี่มาเลยมาเลยมาเลยน่ะบอกมือเรียกเลยบ้านนั้นน่ะป้าเพื่อนพี่โนดเยอะเลยตำรวจในบ้านนี่เราอยู่แม่สอนนะป้ามันไม่ใช่ที่นี่นะตอนนี้เราอยู่กันที่แม่สอนครับวันนี้เราจะมาช่วยเหลือเคสคุณยายคนหนึ่งครับเคสคุณยายคนหนึ่งเดี๋ยวรัตนาแต่เมื่อคืนไม่หลับไม่นอนเลยเพราะว่ารัตนากลดังมากบอกก่อนกลดังมากตอนเสียงดังมากจนไม่หลับไม่นอนเลยป้าฟังนะป้ากลดังมากตอนเสียงดังมากป้าฟังนะป้าฟังนะป้ากลดังมากตอนเสียงดังมากปวนมากไม่นอนเลยป้าฟังนะป้ากลเสียงดังมากตอนดังมากไม่หลับไม่นอนเลยป้าฟังนะเฮ้ยป้าฟังก่อนเดี๋ยวตำรวจก็มาพระสงฆ์ฟังก่อนเรานะฟังก่อนจิ้มกูถ้าเจ็บเลยนะไอ้เนี่ยเดี๋ยวไปนอนไปสักนิดมาป้าชีวิตจริงพระสงฆ์บอกแล้วนะโอ้ยน้ำลายเต็มหน้าเลยกูเขามาถูกหรือป้าเฮ้ยไม่ต้องพูดเลยนะเราอยู่ไหนกันเนี่ยนี่มาชี้เราอย่างนี้เนอะถามว่าเราอยู่ไหนเขามาถูกเหรอกูไม่พูดหรอกก็ไม่รู้จริงไงเนี่ยพระสงฆ์จัดการในจิตใจกันละโยมเมื่อคืนเขาทำอะไรอ่ะลวนลามป่ะลวนลามเลยฮะนี่แต่งเรื่องกันทั้งนั้นเลยไม่นอนกันเลยหันไปเห็นหันไปก่อนกอดโยหลับอยู่โอ้โหพระจ๋าป้าเขาเป็นคนอย่างนี้เนี่ยบัญชาการเช่นนี้นะพระจัดการให้หนูด้วยเชิญให้ตำรวจกับพี่โนนมาเยอะๆเลยค่ะมาถูกเหรอเฮ้ยไม่ต้องพูดหรอกนะพระจะจัดการน่ะพระไม่ใช่ตำรวจนะป้าเฮ้ยแต่เมื่อวานผมไปจัดการพระโอ้ยไปเร็วเลยพระหนีพระหนีตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วก็ไม่ยอมนอนเนี่ยทำไมป้าทำไมป้าเป็นคนแบบนี้มึงปากอย่างนี้กันนะจริงเนี่ยไม่นอนเลยป้าจ๋าตื่นตีสี่แล้วมาพูดอะไรทำไมในชีวิตกูก็จะเกิดขึ้นและตำรวจมากันเยอะโอเคทั้งคืนฮะในของจริงโอเคละเมอโอเคโอเคโอเคอยู่ละเมอพี่ตัวนี้ก็โอเคลูกมานั่งมั่งอะไรมั่งมาพูดอะไรทีละโอเคโอเคโอเคไม่ว่าอะไรป้าไม่ได้พูดเลยนะป้าเป็นโอเคได้ไหมชีวิตกูนั่นเดี๋ยวความจริงก็จะเกิดแล้วพระสงฆ์บอกอาจารย์มันเกิดน้อยงวงอย่างนี้เพราะภาษาไทยแปลว่าตกลงมันเลยตกลงตลอดมันตกตลอดเนี่ยป้าเขาจะเปลี่ยนใหม่แล้วป้าเขาจะพูดต่อโอเคเปลี่ยนใหม่ได้แล้วป้าอีพูดกันนี้สันพูดก็จะตายเร็วนะพระสงฆ์บอกป้าใครสอนป้ามาครับว่าโอเคประมาณพี่ตัวทีก็โอเคโอเคบ้านฉันไม่ใช่ชีวิตอย่างนี้เลยนะผมถามว่าทำไมป้าโอ้ยอย่าตกลงมากันเยอะเลยตบปากเลยเฮ้ยตอนนี้ก็จะปากมาเลยเนี่ยเดี๋ยวมากันแล้วพระสงฆ์บอกคนนั้นตายก็พูดกันหมดพระสงฆ์บอกพัดอะไรมาต่อใส่หน้าเขาเลยใครต่อใส่หน้าเขาล่ะหมาป้าหมาต่อใส่หน้าป้าเหรอป้าหนาตรงนี้พี่กินไหมต่อใส่หน้าแม่เย็ดเหม่ยยอมขาดได้ไหมน้าดีคนก็หมาก็เต็มเลยหมาหน้ากลมหน้าอยู่ตกเย้ตกใจเลยหมาใส่หน้าอะไรเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวพี่โนดพี่จักรนิ่งมากมาทำไรนี่แหละชีวิตจริงไงพระสงฆ์สะดนใจแล้วก็เฉยๆมาตบใส่หน้าเราเกินตีอะไรไม่รู้ลูกมานั่งสวดลูกมานั่งสวดตีอะไรไม่รู้ตีตีตีสามป้าปวดเขาทำไมป้าป้าเปลี่ยนอะไรมากไหมใครอะไรป้าปวดทั้งคืนไม่หลับไม่นอนกันเลยเนี่ยตายตายพูดเองเออเอง
ตอนตายพูดเองเออเองนี่ไหนคนบ้านตายเขาจะมาแอบจี้คนถ้าสงสอนยิ่งปากดิ้งเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยยิ่งปากจับไหนจับปากเลยทำกับเราอย่างนี้นะป้าหัวป้าหงใครเนี่ยทำไมกินน้ำลายถึงเลยเนี่ยรัตนาทำไมเนี่ยของโยไปโหมเมื่อคืนตายหาน้ำลายทั้งเลยโยไม่มีสัญญาการเลยก็คืนอ่ะนอนหลับก่อนป้านอนหลับก่อนเดี๋ยวเดินทางนอนเลยนอนเลยนอนมืดแล้วได้เวลานอนแล้วนอนนอนเป็นอย่างนี้นะพระจ๋าจัดการให้คุณแอบยิงนอนนอนนอนก่อนนอนก่อนกูจะนั่งสวดนี่สว่างแล้วเนาะสว่างที่ไหนมืดเลยมืดเย็นเฮ้ยพระจ๋าจัดบรรยากาศพระจ๋าเงียบปัดได้ไหมเงียบปัดได้ไหมเงียบปัดได้ไหมพี่โนดมาพี่โนดมาพี่สักวินมามาไม่ถูกหรอกเออถูกต้องเราอยู่กันที่แม่สอด FC ครับสนใจผลิตภัณฑ์ดร.พีเข้าไปในเพจหมอปลาปลากระป๋องดร.พีนะตอนนี้อยู่ที่แม่สอดนะจ๊ะป้าพี่อย่าจิ้มอย่างนี้สิไม่ป้าบอกก่อนว่าทำไมป้าปวดเมื่อคืนไม่หลับไปนอนเลยบอก FC ก่อนนี่แหละป้าก็จะจัดการป้าฝันว่าอะไรไร้กาป้าฝันว่าอะไรอ่ะให้คนตายเยอะป้านอนก่อนน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 อนยังยังนอนเลยจะนั่งสวดไม่ต้องนั่งสวดนอนเลยผมก็จะนอนด้วยจะปิดไฟนอนเลยนอนเร็วนอนเร็วเปิดไฟหมดเลยปิดไฟแล้วนอนเดี๋ยวตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าทำไมต้องมาบังคับกันอย่างนี้เนอะตื่นเช้าป้าเดี๋ยวตำรวจก็มาพาดนใจแล้วเนี่ยพี่โนดมากับตำรวจเยอะป้าเราต้องเดินทางแต่เช้านอน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 ยังไม่นอนหรอกนะจะนั่งป้าเชื่อแล้วทำไมคนอื่นนั่งกันอย่างนี้เขาจะนอนเขาลอยป้าจะนอนกันเนี่ยเร็วๆขอให้ตายเร็วกันหมดเลยนอน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 เร็วไม่เดี๋ยวนอนเองนอนนอนนอนเลยนอนมึงอย่าทำเงี้ยดิคุณอ้าวมึงอย่าจะตบปากเลยเฮ้ยมาก็แล้วนะกวักมือเรียกอะไรนะนอนนอนนอนกูไม่ใช่ชีวิตไร้กาดอย่างนี้นะพระสงฆ์นอนเร็วเข้านอนเลยนี่นอนดิไปนอนละทำไมป้าดื้อไปเนี่ยเฮ้ยบ้านกูนะบ้านนี้ไม่ใช่นี่แม่สอนป้าไม่ใช่เฮ้ยพูดกันอย่างนี้นะชีวิตจริงกูไม่ใช่อย่างนี้เลยนะชีวิตจริงก็นอนสิครับเฮ้ยป้าจะตบเลยทำนี้เนี่ยคนก็จะมาแอบยิงเลยพระสงฆ์บอกนอนนอนป้านอนนอนไม่นอนนะสว่างแล้วเนี่ยป้ามันกำลังมืดป้านอน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 เดี๋ยวกูจะนั่งของกูเนี่ยป้านั่งไม่ได้ผมจะหลับมากก็หลับไปเลยป้าเดี๋ยวป้ากลัวนะโอเคทั้งคืนเนี่ยเนี่ยทุกคนนั่งว่าเราอย่างนี้นะป้าบอกเดี๋ยวเขาจะนอนกันแล้วเนี่ยรอเนี่ยป้านอนสิเร็วข้าจะปิดไฟนอนเนี่ยโอเคนอนนี่โอเคโอเคเราเห็นนะมันเพิ่งสว่างนะเขาเปิดไฟอยู่เฮ้ยพูดอย่างนี้ดิตำรวจก็มาแอบยิงพระสงฆ์บอกป้านอนดิมันจะเป็นไงดู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 ไอพี่โนดมาพี่ศักดินมอะนอนนอนนอนเลยนอนเร็วข้าป้าเร็วทำไมล่ะนั่งกันอย่างนี้มันประชาการนอน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 จะเร็วเลยนอนสิจ้านอนแล้วนอนแล้วโอเคหรือมีคนมาแอบยิงพระสงฆ์บอกเบาๆป้าผมนอนอยู่เบาๆป้าผมนอนอยู่กูไม่ทำอะไรเลยนะเนี่ยป้านอนป้านอนมึงได้แหกปากถึงดังเนี่ยตายเร็วเลยป้าป้านอนป้านอนไม่ดิเย้ป้าผมจะรับนี่แหละเดี๋ยวพระโดนใจให้คนมาแอบยิงละนี่มีคนขวางมือเรียกเนี่ยป้าผมจะรับป้าจะแกล้งผมดิมึงแล้วมาหลับไปตรงกูล่ะก็ที่นอนผมอะเฮ้ยสัตว์นั่นนี่ป้าบอกว่าผมจะหลับผมจะหลับป้านอนดิผมจะรับเบาๆดิผมจะนอนเบาๆเจ้าอย่างนี้ป้านอนผมจะรับเบาๆดิแล้วมึงมาตกอะไรกูเนี่ยมึงตกเลยป้าเอ้ยมึงมานอนอะไรข้างกูแล้วไอ้สัตว์มากันแล้วนั่นฝากมือเรียกเลยบ้านนั้นป้านอนดิเดี๋ยวป้านอนดิเดี๋ยวผมจะรับเออหนูไอ้แม่ยะไอ้สัตว์หนูนี่ดาตะฝาเฮ้ยนอนหนูนอนเลยกูอย่างนี้นะนอนเลยโอ้ยนอนมึงทำอย่างนี้นะชินในก็นอนหลับสิกูจะบอกหมดเลยนอนเลยนอนเฮ้ยสว่างแล้วคุณนอนทำไมป้ามือเนี่ยนะมับบันกวักมือเรียกแล้วสามคนใครฝากมือเรียกป้าเขาถือปืนด้วยใครฝากมือเรียกป้าไม่มีใครเลยป้าจัดสรรนะปีนี้ใช่ไหมโอเคนะครับวันนี้เราติดภารกิจกันอยู่ที่แม่สอดครับทุกคนฮะยังไม่ได้กลับเพชรบุรีเลยเมื่อวานก็ไปช่วยคนที่เขาส่งเรื่องราวให้เราไปเข้าดู
เพื่อมาปกป้องพุทธศาสนาเมื่อคืนก็เป็นข่าวแล้วแหละโอเคนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับโอเคนอนป่ะนอนแต่จิ้มกูเจ็บเลย